ล่าสุดนะคะเจ้าหน้าที่ได้นําตัวผู้ต้องสงสัยคดีลอบวางระเบิดและวางเพลิงปั๊มน้ํามันบางจากค่ะเพื่อที่จะชี้จุดก่อเหตุหลังจากที่ได้รับสารภาพว่าเป็นผู้ก่อเหตุจริง ฝ่ายความมั่นคงจังหวัดปัตตานีพร้อมด้วยผู้นำท้องถิ่นอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีรวมลงพื้นที่นำตัวนายมารุษดีผู้ต้องสงสัยคดีเหตุลอบวางระเบิดและลอบวางเพลิงปั๊มน้ำมันบางจากริมถนนทางหลวงหมายเลข43ใกล้แยกดอนยางอำเภอหนองจิกเมื่อวันที่17สิงหาคม2565มาทำแผนชี้จุดก่อเหตุประกอบคำให้การหลังจากที่ได้รับสารภาพว่าตนเองร่วมกับพวกอีก4คนวาง แผนก่อเหตุรอบวางระเบิดและลอบวางเพลิงปั๊มน้ำมันบางจากจริงทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้นำนายมารุษดีมาชี้จุดเกิด,ด,เ,กดเหตุประกอบคำรับสารภาพจำนวน6จุดประกอบด้วยจุดที่1คือจุดรับวัตถุระเบิดที่ซุกซ่อนในพื้นที่บ้านบางไร่ตําบลบางเขาอําเภอหนองจิกเพื่อนํามาก่อเหตุระเบิดและวางเพลิง จุดที่สองและจุดที่สมีผู้ร่วมก่อเหตุช่วยดูต้นทางจำนวนห้าคนจุดที่4ี่ที่เป็นจุดก่อเหตุนปั๊มน้ํามันบางจากจุดที่ห้าจุดรวมพลในพื้นที่หมู่ที่6ตําบลตุยงอําเภอหนองจิกและจุดที่หได้มีการทิ้งวิกผมวัตถุพยานไว้ภายหลังชี้จุดก่อเหตุประกอบคํารับสารภาพนายมารุษดีได้ขอพบผู้จัดการปั๊มน้ํามันบางจากค่ะเพื่อขอโทษต่อการกระทําของตนและพวกพร้อมยอมรับในสิ่งที่กระทําลงไป ทั้งนี้ผลการติดตามตัวผู้ต้องสงสัยได้ในครั้งนี้ก็มาจากความร่วมมือของทุกฝ่ายตลอดจนประชาชนที่ช่วยกันแจ้งเบาะแสส่งผลให้เจ้าหน้าที่สามารถที่จะติดตามจับกลุ่มผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีรับโทษได้ตามกฎหมายค่ะ